เคยเจอปัญหาไหมครับตอนที่เราพิมพ์แคปชั่นใน IG แล้วต้องการลงมาทัดใหม่แต่ทำไม่ได้บางครั้งไปพิมพ์ในแอปอื่นแล้วก็ปี้ข้อความมาวางแต่ก็เจอปัญหาก็คือมันเว้นมาทัดไม่ถูกต้องผมมีวิธีเว้นมาทัดง่ายๆมานำเสนอให้เอาไปใช้งานกันครับวิธีนะครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ app4lifehost.com นะครับโดยเว็บไซต์ตัวนี้จะอนุญาตให้เรามาพิมพ์ข้อความในนี้ทั้งการเคาะสเปซบาร์แล้วก็การลงมาทัดใหม่ลองพิมพ์แบบไหนในนี้เวลาก๊อปปี้ไปก็จะแสดงผลแบบนั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับผมได้ก๊อปปี้ข้อความใน IG ที่มีปัญหาเมื่อกี้ที่มันติดกันนะครับแล้วก็มาจัดเรียงเว้นวรรคแล้วก็ลงมาทัดใหม่เพื่อให้มีการแสดงผลที่สวยงามขึ้นครับเมื่อเราปรับแต่งข้อความเสร็จสิ้นนะครับก็แตะปุ่มที่ปุ่ม convert ตัวนี้นะครับเมื่อแตะเสร็จปั๊บเนี่ยระบบก็จะ copy ข้อความไว้ให้เราโดยอัตโนมัติแล้วก็กลับไปวางที่ใน IG เหมือนเดิมก็จะเห็นว่าตัวข้อความของเราเนี่ยเว้นวรรคแล้วก็ลงมาทัดใหม่สวยงามแล้วครับการพิมพ์ข้อความด้วยวิธีนี้นะครับจะช่วยให้ข้อความของเราเนี่ยดูสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบมากขึ้นหากใครต้องการพิมพ์ข้อความในปริมาณมากๆก็แนะนำให้พิมพ์ในเว็บไซต์นั้นก่อนแล้วก็คัดลอกมาวางใน IG ก็ได้ครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้ IG บ่อยๆหากชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ